ยามเช้าเข้าสู่ยามเย็นเวลานี้มืดแล้วนะครับเราเดินทางมาสู่ยามค่ำคืนแล้วนะครับขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนขับร้องโดยคุณกรีนอัศดาพรรับฟังเลยครับค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณอนุวัฒน์คะยังมีบทเพลงของพระองค์ท่านอยู่ในวันเวลาและก็เรื่องราวของชีวิตด้วยนะคะหลายบทเพลงมีเนื้อหามีความหมายที่พูดถึงชีวิตนะคะนอกเหนือจากบทเพลงของน้องกรีนอัศดาพรแล้วจะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซค่ะขับร้องโดยคุณบิ๊กเอ็มกริตริศและบทเพลงชะตาชีวิตขับร้องโดยคุณทัพทิมอัญญรินทร์เชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะเชิญครับป้ากัน